ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook เป็นไรไปอ่ะอ่านเรื่องเศร้าแต่ทำหน้าอมยิ้มอ่ะเปล่าสักหน่อยเอ๊ะวันนี้ท่าทางแปลกๆ แปลกยังไงอ่ะรู้แล้วต้องเป็นพระศรีหวนเฉียงแน่ประสาทไม่อยากพูดได้ละเออเมื่อวานเนี้ยพอแยกกันที่หน้าโบสถ์แต่คงไปตามเขาละสิเปล่านะเราเพิ่งเจอกันต่างหากแล้วไงต่ออีกละจ๊ะเออจากนั้นก็มีหิมะตกแล้วเขาก็ส่งฉันกลับบ้านโอ้โหเดินอยู่ท่ามกลางหิมะโรแมนติกจังนี่ไม่พูดด้วยละไหนว่ามาซื้อหนังสือเร็วนี่ไปละสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับเชิญเข้ามาข้างในก่อนสิครับค่ะตาสบายเลยนะฮะขอครับบ้านรกไปหน่อยนะครับเชิญชนะก่อนเลยครับเดี๋ยวผมจะเทน้ำชามาให้นะฮะขอบคุณค่ะพี่หวนอยู่หรือเปล่าคะอ๋อไปทำงานแล้วเหรอครับนั่งสิครับไม่ต้องเกรงใจให้ตาสบายเลยครับค่ะดื่มน้ำชาก่อนครับขอบคุณค่ะคุณอ่านสามก๊กได้เหรออ๋อผมอ่านไม่ค่อยออกหรอกครับพี่เบิร์ดเขาเล่าให้ฟังรู้สึกว่าสนุกดีก็เลยลองอ่านดูนะครับในนี้มีคนที่ชื่อกวนอูน่ะนับถือคุณธรรมมากมีน้ำใจต่อเพื่อนฝูงด้วยนะครับ อ๋อใช่แล้วขอโทษจริงๆนะครับลืมว่าคุณเรียนมาเยอะคงจะรู้เรื่องหมดแล้วนะ อันต่อสิคะอ๋อครับไม่เป็นไรหรอกคุณอ่านไปฉันจะนั่งรออยู่นี่ก็ได้ครับงั้นตาสบายเลยนะครับค่ะพบว่าจะซื้อที่ดินแปลงนี้เอาไว้เอามาสร้างโรงหนังที่หวงผู่เจียงรวมทั้งแหล่งบันเทิงครบถ้วนนะครับสถานทูตฝรั่งเศสกับกรมโยธาน่ะอนุมัติในโครงการนี้แล้วแต่ขอว่าต้องสร้างถนนที่ผ่านทางด้านหน้าด้วยฉะนั้นด้านเงินทุนผมคงต้องฉันก็ชอบดูหนังอย่าให้ลงทุนเท่าไหร่ก็ว่ามาคุณอี้ครับฉันพูดจริงๆนะแล้วผมจะเขียนโครงการให้ดูก่อนนะฮะไม่ต้องหรอกเอาเวลาไปทำงานเถอะนะนะงั้นคุณอี้ขอให้เราร่วมมือได้ดีนะครับได้โอ้พี่เบิร์ดคงกลับมาแล้วนะครับโทษทีนะครับมาแล้วครับมาแล้วเอ้าเฮ้ยนายเองเหรอเนี่ยทำอะไรอยู่อ่ะเปล่านั่งก่อนสิมาอ๋อคุณนุ่มไม่ดีค่ะฉันไปก่อนนะคุณนุ่มครับไม่ต้องรีบกลับก็ได้นะฮะเดี๋ยวพี่เบิร์ดก็มาแล้วล่ะครับอย่าดีกว่าเขารบกวนตั้งนานแล้วไปก่อนนะคะไปละค่ะรออีกหน่อยก็ไม่เป็นไรเลยครับอ้าวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดนี่คุณนุ่มมารอตั้งนานแล้วนะมีธุระเลยครับเปล่าค่ะมีเรื่องนิดหน่อยอ่ะคือฉันอยากซื้อนิยายแปลของเช็คสเปียร์ค่ะแต่ไม่รู้ว่าสำนักพิมพ์ไหนแปลดีก็เลยมาถามคุณนะเพราะว่าของกัวหมิงค่อนข้างได้มาตรฐานหน่อยนะฮะแต่พิมพ์ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยตอนนี้คงหายากครับไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณนุ่มฟงครับเดี๋ยวผมไปสิครับนี่พี่เวิร์นเขามารอตั้งนานแล้วไปส่งเขาหน่อยสิผมไปส่งนะ
รีบไปค่ะคุณทำงานจนดึกดื่นทุกคืนเหนื่อยมากไหมคะไม่หรอกครับบางครั้งการทำงานก็เป็นความสุขอย่างนึง งั้นเหรองั้นเป้าหมายคุณคืออะไรคะสร้างหลักปักฐานนอกจากนี้ล่ะไม่มีครับรถล่ะผมมีงานต้องทำอีกคงไปส่งคุณไม่ได้ระวังตัวด้วยนะฮะไม่เป็นไรค่ะมรืนนี้มีนิทรรศการหนังสือที่ซินหัวคุณว่าไหมคะเราไปดูด้วยกันได้ครับงั้นตกลงตามนี้นะลาก่อนค่ะลาก่อนพี่เวิร์นรู้หนังสือกลับมาแล้วเหรอครับเปล่าฉันไปคุยเรื่องงานกับคุณอี้มาคุณอี้เหรอทำไมอ่ะพี่เป็นนักคุณหนูฟงไว้เหรอเมื่อกี้เขาโทรมาบอกพี่นัดไปดูนิทรรศการแหละผมเรื่องพี่ติดงานให้รอไปก่อนนะฉันลืมไปพี่เวิร์นคุณหนูฟงยังรอพี่อยู่นะงานเลิกตั้งนานแล้วเขาคงกลับบ้านแล้วล่ะพี่เวิร์นอย่าดีกว่าพี่ไปดูหน่อยเถอะครับเผื่อเขายังรอพี่อยู่นะโรงหนังต้องปรับปรุงอีกมากนะฉันคิดว่าคืนนี้เอางี้ก็ได้นะผมไปทานพี่เอกแล้วกันตามใจสิคุณฟงครับอ๋ออันนี้ขอบคุณครับคุณฟงครับคุณเองเหรอพี่เวิร์นติดงานมาไม่ได้นะเลยผมมาบอกก่อนนะครับป่านนี้ถึงรู้ว่าตัวเองมีงานเหรออ๋อคือเขาทำงานยุ่งจริงๆนะครับรู้ว่าคุณยังรออยู่เขาก็เลยให้ผมมาแทนนะความจริงงานเลิกตั้งนานแล้วล่ะแต่ฉันเห็นว่าเมื่อเรานัดไว้เขาก็คงต้องมาก็เลยรอต่ออีกหน่อยอ๋อเอางี้นะครับผมไปส่งคุณกลับบ้านดีไหมไม่ต้องหรอกค่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณกลับคนนี้มันอันตรายนะช่างเถอะคุณไม่ต้องห่วงฉันหรอกขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับมีเบาะแสแล้วเบาะแสเหรอเบาะแสอะไรอ่ะถนนเซฟเฟอร์เลขที่19น่ะเปิดบ่อนเถื่อนนะสิข่าวเชื่อได้หรือเปล่าถนนสายนี้มีแต่พวกเศรษฐีเขาอยู่กันแล้วจะมีบ่อนเถื่อนได้ยังไงแต่ว่าเจ้าลีไม่เคยหลอกผมเลยนะถ้าผิดพลาดได้รับผิดชอบหรือเปล่าได้ถ้าไม่มีข่าวจริงนะผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเลยสูงไหมสูงไหมแทงแล้วเปิดออกแล้วนะครับสูงแทงแล้วครับอย่าบังได้ไหมอย่าบังขอแทงบ้างขอแทงบ้างเปิดอย่าเปิดเปิดแล้วเปิดเปิดสองสามห้าตามกินอีกแล้วครับมือกินตามเคยอย่าขยับนะนี่เจ้าหน้าที่เราสงสัยที่นี่เป็นบ่อนเถื่อนทุกคนไปยืนชิดกำแพงด้วยนี่น้องชายรู้ว่าใครเป็นเจ้านายของเราอ่ะฉันไม่สนแล้วนะเมื่อผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับที่นี่มีใบอนุญาตนะไปยืนข้างเร็วไปเร็วไปพี่เวิร์นอลี่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเกิดเรื่องที่ไรเพลเร็วอยู่แล้วดื่มน้ำก่อนสิขอบคุณครับดีที่ได้พวกคุณช่วยเอาไว้นะรู้มั้ยกันเหรอนายโชคดีที่มาเจอพวกเราเข้านะพี่เวิร์นครับพูดกับพูดนะพวกคุณไม่ควรจะไปที่แบบนั้นเลยถ้ากระสับกระส่ายให้บ่อนเถื่อนยิ่งเปิดมากขึ้นนี่เขาไม่รู้เลยเหรอพูดอะไรที่นั่นเป็นสโมสรส่วนบุคคลเขามีใบอนุญาตนะมีใบอนุญาตเลยโอ้คุณผู้เป็นมือปราบนะอาจจะไม่รู้แต่คนอื่นๆเขาน่าจะรู้กันดีนี่นะผมพยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วแค่นี้ก็ผิดด้วยเลยทำไมมือปราบจะต้องรีดไถเก็บค่าคุ้มครองด้วยหรือยังไงกันผมไม่เข้าใจเลยโลกนี้ไม่ใช่มีแต่ดำกับขาวเท่านั้น
คนที่มีตำแหน่งสูงสุดถึงบงการทุกอย่างได้แต่กว่าจะถึงตำแหน่งนี้เราต้องบังคับตัวเองทำในสิ่งที่ไม่อยากทำอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดิ์สวัสดิ์สวัสดีทุกคนผมรู้ว่าตัวเองทำผิดไปเมื่อคืนรับข่าวผิดพลาดทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อนไปด้วยผมขอโทษจริงๆนะเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็เลยเชิญทุกคนไปเที่ยวไปเลยเหมือนเพื่อเป็นการขอขมาไม่ทราบทุกคนสนใจกันบ้างหรือเปล่าสนใจว่าแต่ได้เรื่องหรือเปล่าอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเราจะได้คุยเรื่องส่วนแบ่งของผมด้วยยังไงแล้วนี่งั้นคืนนี้เราก็ค่อยๆดื่มไปคุยไปก็แล้วกัน ต้องอย่างนี้สิถึงสมเป็นพี่น้องเดือนนี้โรงหนังมีรายได้เพิ่มอีกเป็นผลงานของพวกนายไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราเลยนะครับพี่เอาผมเปิดเองคุณฟังเจิงกุ้ยสวยจังยินหยุนขอโทษนะมารบกวนหรือเปล่าเนี่ยคุณฟังครับมีนัดกับพี่เบิร์ดเลยครับเนี่ยเปล่าแต่ไม่รู้ว่านัดตอนนี้จะสายไปหรือเปล่าคืนนี้เท่าแก่เจิญชวนกินข้าวจะปฏิเสธไม่ได้แต่ก็กลัวว่าเจ้าเท่าหัวงูนะผมเห็นยังกลัวเลยอย่าป่าเสียได้ไหมเท่าแกเจอเขามีอิทธิพลมากถ้าใครรู้ว่านินทาเขาเดี๋ยวก็ได้ตายกันหรอกชอบไปเป็นเพื่อนข้ามาเท่าแกเจนคะเอียนหยุนเท่าแกเจนครับโอ้สิคุณก็มาด้วยเหรอเนี่ยฮะเอ้าฉันมาเป็นคนแรกเลยเหรอคะไม่ใช่จะว่าคนแรกหรือคนสุดท้ายก็ได้เพราะผมตั้งใจต้อนรับคุณคนเดียวเท่านั้นผมไม่ได้รับเชิญเท่าแก่เจิญคงไม่ถือสานะครับถือสาอย่างมากเพราะฉันไม่ดีเองอะค่ะนึกว่าชวนมาหลายๆคนจะได้สนุกกันแล้วพอดีรู้สึกปวดหัวด้วยก็เลยให้พี่เหวินมาเป็นเพื่อนนะคะโอ้ยรู้สึกปวดหัวอีกแล้วล่ะเอี้ยนหยุนในเมื่อไม่สบายแล้วถ้าแก่เจินก็ไม่อยากเห็นหน้าฉันอย่างนี้เรากลับกันดีกว่านะเฮ้ยไม่ได้แต่เอี้ยนหยุนไม่สบายจริงๆก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านผมก็ได้คุณสี่ผมจะดูแลเธอเองนะถ้าแก่เจินครับการฝืนใจคนน่ะมันจะไม่ดีนะครับพูดถูกคนอย่างฉันไม่ชอบบังคับให้ใครทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำคุณเอี้ยนหยุนจะอยู่หรือไปคุณตัดสินใจเอาเองนะขอโทษนะคะทุกแก่เจนรบกวนแล้วค่ะทุกแก่เจนลาก่อนคุณหนูคุณสี่เฟินเฉียงฉันว่ากลับไปหาเขาดีกว่าฉันไม่อยากให้เธอเกิดเรื่องวันนี้ไม่เกิดวันหน้าก็ต้องเกิดฉันกลัวจะเดือดร้อนด้วยขึ้นไปอาบน้ำแล้วก็นอนซะไม่ต้องคิดมากนะแล้วพรุ่งนี้ฉันจะมาเยี่ยมใหมน้ำแกงตับหมูบำรุงเลือดหน่อยขอบใจน้ำไปโดนยาหรือยังเรียบร้อยแล้วพี่ใช้น้ำมันมวยยี่ห้อเก่าแก่ของสกุลจางเดี๋ยวก็หายละพี่ก็กินยาไปเม็ดหนึ่งดีขึ้นบ้างมารู้สึกมีแรงขึ้นยาผมมีแต่เจ๋งๆทั้งนั้นละพี่พี่หวาน
มันเฉียงเป็นไงบ้างอะไม่เป็นไรหรอกแล้วเธอล่ะฉันก็ไม่เป็นไรอะอลีพาฉันมาทั้งไงไปโรงพยาบาลมะไอ้พวกนักเลงเมื่อคืนอะมันจะฆ่าพี่เหวินชัดๆต่อไปจะไม่มีเรื่องอีกแล้วยืนยุนเธอจะทำอะไรเหรอฉันจะทำอะไรได้ฉันทำให้เธอเดือดร้อนอย่าทำงงๆนะเรื่องมาถึงขั้นนี้เราไม่มีทางเลือกเธอแก่เจนคะโอ้โหเยี่ยนหยุนทำไมล่ะจ๊ะมีหลายคนมองอยู่นะออกไปมาบ้ามานั่ง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 ทีนี้ของชีวิตใจได้แล้วสิจ๊ะใช่ไหมไม่ยอมด้วยฉันอุตส่าห์แต่งตัวมาเต็มที่คุณไม่เห็นชมบ้างเลยชมสิจ๊ะคืนนี้คุณสวยมากสวยจนผมตาลายแต่ทำไมเมื่อก่อนชอบปฏิเสธเรื่อยฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้นคุณก็จริงจังไปได้เนี่ยแน่นอนจริงจังก็รักนี่จ๊ะยืนหยุดไปดื่มสักแก้วคืนนี้เขานอนหลับได้แล้วสินะเท่าแก่เจอน่ะเป็นคนกว้างขวางตอนนี้ถูกฆ่าจะมีปัญหาหรือเปล่าอ่ะเรื่องอื่นช่างมันเถอะสำคัญเราเอาตัวเองให้รอดไว้จะกลับก่อนดีกว่าเดี๋ยวครับคุณลูกฟงไม่ต้องรีบกลับแล้วครับนี่พี่เบิร์นก็มาแล้วล่ะอากุ้ยอคุยง่วงนอนมากเหรอก็กลับบ้านก่อนสิฉันไม่เลือกจะพูดกับพี่เหวินงั้นไปนอนห้องฉันก่อนก็ได้พี่เหวินอ๋อพี่เหวินมาพอดีเลยอ่ะจริงๆได้ข่าวว่าบาดเจ็บเป็นไรมากไหมคะไม่เป็นไรครับงั้นค่อยยังชั่วมานานแล้วเหรอแน่นอนนี่จะถามอีกเหรอฉันไม่รบกวนแล้วค่ะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่มาเยี่ยมนะฮะผมไปส่งไม่ต้องคุณพักผ่อนเถอะค่ะจะกลับเองได้ก็ได้ฮะ อย่าเลยอากุ้ยง่วงมากใช่ไหมช่วยส่งคุณฟงกลับบ้านกันแล้วกันก็ได้ผมไปส่งแต่ว่ามีเรื่องจะพูดกับพี่เวิร์นไงล่ะคะไว้ภายหลังก็ได้เราไปเถอะครับพรุ่งนี้จะได้น้ำชาคุณไหมคะได้ครับ10โมงเช้าที่คาเฟ่จับกุหลาบแดงแล้วพบกันนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับไปนะบ๊ายบายครับพักผ่อนมากๆล่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะพี่เวิร์นคุณอุฟงเป็นคนดีมากนะกิตตี้ครับผมมาหาคนงั้นเจอแล้วครับสวัสดีครับเด็ดคุณอุฟงครับแล้วอะไรดีครับขอกาแฟที่หนึ่งก็แล้วกันครับได้คุณผู้ฟังครับพี่เวิร์นให้มาบอกว่าไม่ต้องพูดเขามีว่าอีกใช่ไหมแล้วมีอะไรฝากถึงฉันอีกหรือเปล่ามีครับเขาไม่บอกว่าขอโทษคุณด้วยครับงั้นเหรอกาแฟครับขอโทษนะคะฉันมีธุระขอตัวก่อนแต่จะเลี้ยงกาแฟคุณอ๋อจะไปแล้วเหรอครับนี่ใช่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโอ้พี่เวิร์นเธอว่าอะไรหรือเปล่าเปล่าแล้วครับแต่ว่าท่าทางมันไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เลยพี่เวิร์นพูดจริงๆนะคุณหนูโฟนเป็นคนที่น่ารักนะแถมยังดีกับพี่ด้วยพี่ไม่น่าใจร้ายเลยใครๆก็ดูออกว่าเธอชอบพี่มากนะแล้วพี่ไม่รู้บ้างเหรอฉันไม่อยากให้เธอเข้าใจผิดยิ่งมียาเกี่ยวข้องกับฟงจิ้งเหยาด้วยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่นะถ้าพี่ทำแบบนี้มันไม่ยุติธรรมต่อคุณหนูฟงเลยอลี่คนเราทำอะไรต้องมองการไกลบ้างผมเปิดเองครับซื้อซาลี่มาฝากน่ากินจังเลยใช่แล้ว
หวานด้วยนะที่ฉันมาเนี่ยเพราะมีเรื่องจะพูดด้วยก็ว่ามาเลยสิฉันติดตามพวกพี่มานานเรียนรู้หลายอย่างแต่รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับฉันนะพี่ก็รู้นี่ว่าฉันเป็นคนใจเสาะอยู่นี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเกิดเรื่องจะเป็นตัวทวงเปล่าๆนี่อากุ้ยเราติดตามพี่เบิร์ดนี่มันเสี่ยงมากหรอกนะฉันรู้สภาพตัวเองนะนึกว่าฉันไม่อยากรวยหรือไงแต่ถ้าต้องรบราฆ่าฟันฉันคงทำไม่ไหวอ่ะฉันเข้าใจดีเอาอย่างนี้นะฉันจะให้เงินไปลงทุนทำการค้าอยากขายอะไรบ้างไม่บอกก็รู้เปิดร้านขายผลไม้ดีเหมือนกันขอบคุณพี่เวิร์นมากคงไม่หาว่าฉันแล้วน้ำใจนะก็นิดหน่อยอ่ะละเรายังเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าก็แล้วแต่พี่ก็แล้วกันเอ๊ะอ๋อกินสบายสิไอ้น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองนี่หยุดเออฉันเต้นผิดแล้วคะเปล่าแต่ว่าอยากจะให้เธอไปอยู่แถวหลังนี่เธอน่ะมาแทนจื่อจีนหน่อยสิเออครูหวังคะถ้าฉันเต้นผิดคุณก็บอกฉันได้นี่คะบอกยังไงก็บอกอย่างนี้สิถ้าจื่อจีนเต้นผิดคุณก็บอกให้เต้นให้ถูกสิคุณดูเองสิครับเนื้อตัวเขียวมันจับจับไปหมดแขกเห็นเข้ากับหมดอารมณ์แล้วตายแล้วเออโอ้ไม่ไหวจื่อจีนทำไมเป็นแบบนี้ก็แม่ผัวสิดูจะตายชักเอาละทุกคนพักผ่อนก่อนนะจริงคืนนี้ผมจะไปส่งคุณกลับบ้านนะจะสั่งสอนแม่ผัวของคุณด้วยอย่าทำมาบ้านนะเพราะเป่าตายแม่จะถึงได้เสียใจและฉันก็ต้องรับผิดชอบด้วยผมก็ตายแล้วเกี่ยวอะไรคุณด้วยแล้วเพราะแม่ผัวคุณนั่นแหละใจร้ายตกลงให้ผมไปส่งคุณนะได้ไหมอย่าเลยค่ะคุณอย่ายุ่งเรื่องของฉันเลยนะจริงเดี๋ยวพี่เวิร์นทำไมมาอยู่นี่ล่ะเพื่อเรื่องงานคุณอี้เสร็จก็เลยมาดูหน่อยนะคุณเป็นไรหรือเปล่าเปล่าค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาได้เลยนะผมขอตัวก่อนโชคดีค่ะบ๊ายบายพิวพิวเจ้าอูจะหมดตัวอีกแล้ว2-6-6-14แต้มสูงอีกแล้วคุณครับแถมชิปสักอันเล่นเกมได้ไหมแค่เดียวก็พอครับได้ไหมฮะนะจ๊ะนะจ๊ะพี่อูพี่อูแม่วันนี้มือตองจริงอยากขอชิปมาถอนทุนหน่อยได้ป่ะพี่ได้เอาบัญชีฉันนะขอบคุณมากเลยพี่อูขอบคุณเล่นสนุกเลยนะครับเห็นไหมบอกว่าซี่กับพี่อูคราวนี้ต่ำแล้วขอเล่าเก่าสิพี่อิ๋วยอมแบบนี้ไม่ถูกนะแกไม่ต้องพูดมากนะไปทำงานครับไปสิได้พี่เปิดสวยนะเดี๋ยวเปิดดีๆนะเดี๋ยวยายหมดตัวอีกนะกลับมาแล้วเลยพี่นี่มาถอนเด็กมานี่พูดมันเบาหน่อยได้ไหมพี่จ้าว่าไงจ้าน้องฉันยังอยู่ในครัวไม่ต้องงุบงิบพูดเสียงค่อยหรอกนะคืองี้นะตอนค้ากลับพอดีเจอเพื่อนเก่าคนนึงเราก็เลยคุยจนดึกดื่นแล้วสิใช่ไหมใช่ใช่แล้วคือว่าทำไมท่าทางไม่เชื่อพี่เลยนะฉันบอกว่าไม่เชื่อหรือไงทำอะไรอ่ะฉันรีดเสื้อให้พรุ่งนี้จะได้ใส่ไงแล้วชุดนี้พี่กาวว่าจะใส่ตอนเธอแต่งงานนะมันก็รู้แล้วทำไมต้องเอามาใส่ก่อนฮะเพราะอะไรก็รู้นี่ซื่อเว้ยจะกลับมาแล้วสิเนี่ยตรงตาเธอก็ไปรีดบ้างเฮ้ยจะได้ลงจากคานี่ก็เฮ้ยนี่อย่าเสียงดังได้ไหมฟังฉันพูดก่อนพรุ่งนี้ตาไปรับเขาพ่อแม่ซื้อหวยจะมาด้วยพี่ต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่หน่อยอย่าปากมากรู้ไหมอ๋อแล้วอีกอย่างนึงนี่ดูนะถามจริงเถอะที่ใส่ชีสสวยไหมใส่อะไรมันก็สวยทั้งนั้นหน้าบ้านเล็กระดองแล้วดูอย่าพูดเล่นสิแล้วยังมีอีกนะที่มันจะใส่สร้อยคอเพชรที่ซื้อหวยให้ก่อนไปอังกฤษด้วยถ้าเกิดจะมีเปียบเลยดีไม่ล่ะฮะสวยไหมสวยอะไรเดียวตะกี้ว่าอะไรนะก็จะใส่สร้อยเพชรไงเล่าที่เสื้อไว้ให้อะล่ะใช่ทำไมได้ทำไมไม่ได้ล่ะก็ให้เธอเป็นสิ่งแสดงความรัก
ต่อเธอใช่เปล่าวะใช่ถูกต้องแล้วแล้วเขาก็ไปเรียนตั้งหลายปีพอกลับมาเธอก็ใส่โชว์เขาเพื่อแสดงว่ายังจำของฝากรักนี้ได้ใช่ไหมน่าเป็นการเตือนเขาเราเป็นผู้หญิงนะทำแบบนี้มันน่าเกลียดนะน้องไม่นะไม่ดีก็ฉันรักเขาจริงๆเขาเขียนจดหมายติดต่อกันเขาก็รู้นี่นะแล้วว่ามันไม่ดีไม่เหมาะจะใส่นะเข้าใจแล้วต้องเป็นกุลสตรีอย่าเพิ่งใส่ใช่ไหมใช่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 เอองั้นก็ได้พรุ่งนี้อย่าเพิ่งใส่แล้วกันจำไว้ด้วยนะยังไม่นอนเลยพี่ฉันรู้ว่าแกต้องนอนไม่หลับก็เลยออกมานั่งเป็นเพื่อนคืนนี้พระจันทร์สวยก็เลยออกมาดูหน่อยเท่านั้นเองจะดูพระจันทร์ทำไมไม่ดูตอนขึ้น15ค่ำวันนี้มันข้างแรมไว้เมฆก็บังมืดมีพระจันทร์ที่ไหนถึงว่าแกเนี่ยมันปั๊บปั๊บเป๋อไม่เต็มบาทก็พ่อแม่เขาปั้นมาอย่างนี้นี่นะปั้นมาอย่างนี้แล้วดูชาวบ้านเขามั่งไปเมืองนอกเมืองนากลับมาหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวโซมเหมือนแกที่ไหนไอพี่พูดอะไรของพี่กันเนี่ยฉันพูดอะไรฉันมองหน้าแกทุกวันแกมองน้องฉันทุกวันมองไปมองมาอยู่นั่นแหละนึกว่าฉันไม่รู้หรอว่าแกเป็นคางคกอยากจะกินแต่กูติดคออะไรใช่ไหมเออเพ้อเจ้อฉันไม่กล้าคิดหรอกนะเต๋อพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าเรื่องเลยไม่กล้าคิดลูกผู้ชายมันต้องใจกล้านาดานเองพี่ก็เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันถึงข้าว่าแกไงฉันรู้นะแกเป็นคนดีถ้ามีเมียคงจะรักเมียมากสิแต่ว่าซี่เฉียวเป็นน้องฉันเป็นญาติคนเดียวที่ฉันมีแล้วคนเรามันต้องเห็นแก่ตัวไว้ก่อนฉันเลยอยากให้เขาแต่งงานแล้วอยู่อย่างสบายๆในชีวิตฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันน่ะแหละก็ดีอ่ะนี่เข้าใจกันดีแล้วแต่ว่าจะได้ไม่ต้องชักพนักทั้งห้ามาเกลี้ยกล่อมแกพูดก็พูดเถอะนะคุณรู้จะอยากให้พี่เลิกเล่นการพนันพี่ก็เลิกซะเถอะนะฉันรู้แต่ยากรู้แล้วยังไม่ยอมเลิกคนอะไรไม่รู้เพราะอะไรนะพอรู้ว่าซื้อไหวจะกลับมาแล้วน้องฉันต้องแต่งงานเนี่ยฉันก็รู้สึกหวงเหวงยังไงเจ้าคนมันแบบว่าเฮ้ยมันไม่รู้คิดยังไงมันคิดไม่ถูกว่ามันแบบใจคอไม่ดีทำใจไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมฮัลแหละจะนอนก็นอนไม่หลับว่ะคิดถึงว่าเมื่อก่อนนี้เขาชอบเตือนฉันว่าอย่าเล่นไปฟังแล้วน่ารำคาญรำคาญมากไอ้แต่ว่าคืนนี้คิดไปคิดมาคิดหน้าคิดหลังเขาว่าไอ้ที่เขาพูดมาทั้งหมดมันก็ถูกของเขาเว้ยมันจะล้ำตัวไปแล้วทำไงอ่ะนี่งั้นพี่ก็เลิกซะสิฉันก็กำลังคิดว่าอีกหน่อยคงเลิกก็ทำไมมีเงินยังจะต้องรออีกหน่อยด้วยเหรอฮะอาจจะอีกนานก็ได้นะมองอีกเอาไม่มีแสงจันทร์แล้วดูอะไรวะก็น้อยก็ได้นี่ไม่ตายละไงนี่จะแต่งชุดนี้สวยไหมนั่นไงพวกเขามาแล้วล่ะคุณลุงคุณป้าคะคุณนายกลัวครับสบายดีนะคุณหนูเจ็บอ๋อคุณป้าคะเรียกหนูว่าซี่เฉียวเถอะค่ะจริงด้วยอีกน้อยก็เป็นคนกันเองแล้วนี่นะพูดสมเดชสิเขาจะเป็นสาวเป็นแซ่อยู่นะแล้วเราก็ยังไม่ได้ทาบทามเลยอะแต่เอาไว้กลับมาคราวนี้ยังไงก็ต้องพูดกันแล้วล่ะค่ะจริงไหมจริงสิพี่ชายสบายดีอ๋อค่ะค่ะความจริงเขาจะมาด้วยนะคะแต่เผอิญมีงานด่วนก็เลยปลีกตัวไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรไว้วันนั้นว่างๆชวนพี่ชายมากินข้าวกันสักมื้อแล้วกันนะได้ค่ะคุณนี่ใจร้อนจริงๆนี่อะตงพี่ใหญ่ไปไหนอะฮะไม่รู้เผลอแป๊บเดียวหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นเขาแล้วเอามาแล้วมาแล้วนะญาติฉันมาแล้วนนอย่าเพิ่งร้องลูกเดี๋ยวตกรถไฟลูกจอดแล้วซื้อเวยเอาดีครับพ่อครับแม่ครับกลับมาก่อนดีแล้วแม่เขาจะได้หายคิดถึงสักทีนะซื้อเชียวซื้อเวย
เรียบร้อยยังเขาจะเปิดแล้วสี่ห้าหกสิบห้าแต้มสูงอีกแล้วสูงอีกแล้วแทงต่ำออกไม่ออกสูงทุกตาเลยนี่เจ๊ขอแลกชิปอีกร้อยเหรียญได้ป่ะแค่ร้อยเดียวก็พอจะได้ถอนทุนคืนจำได้ไหมผมมาทุกวันเลยขอบคุณมากครับโชคดีปุ๊บมาขอปุ๊บได้ปั๊บเลยหุ้ยช้าเหรอเกิดมาดวงดีสิยังมันออกสูงในทุกตาคราวนี้ต้องออกต่ำก็ได้ตามแห่ไปกลับได้หรือยังอาเจียวเดี๋ยวเธอจะไปรับสู้ๆไว้ไม่ใช่เหรอรับเสร็จแล้วเปลี่ยนชุดแล้วกลับได้หรือยังเล่าหนึ่งสองสามหกเห็นไหมว่าแล้วมันต้องต่ำถ้าในแทงตานี้ทุนคืนหมดแล้วไม่เห็นไม่ถอนทุนง่ายๆเนี่ยคนก็รวยหมดแล้วน่ะจะกลับบ้านหรือเปล่ากลับก็ได้แต่ขอแทงอีกตังอะตรงไม่คนที่นอนหมอนมุ้งมาให้เขานอนที่นี่ซะเลยนะตรงยาเดี๋ยวคนรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวขอแล้วพี่อู๋เดี๋ยวนะตามนี้นะขอบคุณครับโอ๊ยขอโทษนะคะถ้าประกันเสียฉันจะใช้ให้ไอ้เจียวไอ้เจียวรอเดี๋ยวเนี่ยไอ้เจียวเอาคุณนี่โทษนะครับน้องผมสุดซาไปหน่อยแล้วผมจะมาเล่นใหม่นะเจียวเจียวเมื่อวานพ่อบอกผมว่าอีกหน่อยจะมอบกิจการให้ผมดูแลงั้นเหรอคะคุณก็ต้องตั้งใจทำงานแล้วนะโอ้แน่นอนยังเมื่อวานเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งเขาบอกว่าทำงานอยู่ตลาดหุ้นที่แท้การซื้อขายหุ้นกับรายดีมากเลยนะไอเรื่องหุ้นเนี่ยฉันไม่มีความรู้เลยจริงๆค่ะขายปล่อยเอาเว้ยเห็นไหมตั้งแต่เปิดมาหุ้นโรงงานทอผ้าพุ่งขึ้นไปหยุดเลยโดยเฉพาะโรงงานหยงฟงขึ้นเร็วที่สุดเลยแล้วก็ต้องซื้อหยงฟงกันสิแน่นอนอ๋อดูราคาทองมั้งดินี่ก็ขึ้นตลอดไม่เคยตกเลยนะไม่ต้องคิดมากหรอกนะซื้อมาขายไปง่ายจะตายฉันจะพาไปดูข้างในนะไปเอลี่ยังจะแนะนำเพื่อนรู้จักนี่เอาเว้ยนี่เอาหมิงสวัสดีครับเพื่อนฉันเพิ่งมาวันแรกมีอะไรก็แนะนำเขาบ้างนะอ๋อได้ดูสิหุ้นหยงฟองขึ้นอีกแล้วตกลงนะเฮ้ยคุณจอนสันใช่อ๋อมิสเตอร์กัวเป็นเพื่อนรักผมเองยินดีที่ได้รู้จักใช่กันครับถอนใจทำไมล่ะครับเป็นพฤติกรรมของผู้ชายปกติทุกคนแสดงว่าฉันไม่ปกติเลยผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่ที่คุณพูดมาก็ถูกคนที่จะหาก็พบแล้วว่ายังไม่แต่งงานก็น่าจะมีสิทธิ์บ้างมันไม่ดีหรอกกลัวอะไรเล่าคุณกู้มาได้แต่งงานกับฟงจิ้งเหยาต่อให้เป็นผมก็มีสิทธิ์จีบได้แต่เขามีอคติกับฉันมากเลยเห็นคุณปักใจแบบนี้ทำให้คิดถึงหนังเรื่องหนึ่งม่านประเพณีไงแต่คนที่จะกระอักเลือดไม่ใช่คุณแต่เป็นผมถ้าเห็นว่าหมดหวังก็อย่าไปคิดถึงมันอีกเลยสิมันก็จริงนะเพราะว่าคุณเนี่ยปากไม่ตรงกับใจหรอกนะดื่มเถอะจริงสิห้องนี้เอาอู่มาเล่นที่บ่อนเราแต่ก็เสียเยอะแยะกลายเป็นเข้าบัญชีเทียนอิ่วหมดเลยเพราะอะไรงั้นเหรอเพราะว่าคุณอาจจะเตือนเขาหน่อยนะอืมได้เอาไม่คุยกับคุณละขอตัวเดียวนะอืมคุณอิ่วอ๋ออะครับยังไม่นอนเลยนะครับรอแกอยู่มีเรื่องจะพูดด้วยนะไม่ไรเหรอครับแกช่วยซูซูอูจ่ายหนี้ตั้งมากมายก่ายกองระวังหน่อยนะนะก็เขาเป็นเพื่อนกับผมนี่ครับเปิ้นเขาหมุนเงินไม่ทันผมก็เลยช่วยเขานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะช่วยเพื่อนไม่เป็นไรหรอกแต่ต้องรู้จักประมาณตัวเองไว้บ้างผมรู้ว่าคุณทำไงครับหมดเรื่องแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อน
เออจินอิ๋วปากกาแท่งนี้เสียช่วยไปดูว่าพอจะซ่อมได้ไหมนะครับรอติสวดฮะรอติสวดเออได้เลยคุณอิ๋วเออคุณอิ๋วครับว่าไงผมลืมบอกไปว่าสถานทูตฝรั่งเศสมีบัตรเชิญมาให้คุณไปร่วมงานเลี้ยงได้ได้ปงจิ้งเหยาอาจไปด้วยก็ได้นะครับก็ไม่เห็นแปลกนี่นะไม่รู้ว่าคุณกู้จะไปด้วยหรือเปล่านะเนี่ยคุณอี้ทำไมไม่พาคู่เต้นรำมาด้วยโอ้ผมเต้นไม่ค่อยเป็นนะครับต้องให้เฮนรี่เขาสอนนะนี่แสดงว่าผมสอนไม่ดีหรือไงถ้าฉันเป็นผู้หญิงนายคงสอนดีกว่านี้ละมั้งอ๋อคำนี้ก็น่าฟังหน่อย อ๋อขอตัวก่อนนะครับเชิญครับนี่ไม่ต้องมองยังไม่มาหรอกทางโน้นมีสาวสวยเยอะแยะเลยไม่เห็นต้องนั่งจับเจ้าอยู่เลยแต่ละคนรอให้เราไปรู้จักทั้งนั้นนายก็ไปสิมันไม่เกรงใจแล้วนะคุณฟงคุณพี่แอร์ทำไมมาช้านักล่ะครับขอโทษจริงๆนะเพราะสาวๆเนี่ยโอเออยู่นะสิครับเอ๊ผู้หญิงสวยทั้งคู่แบบนี้มาช้าก็คุ้มแล้วครับชมเกินไปแล้วล่ะค่ะเรากลัวทำให้ขายหน้ามากกว่าอ๋อคุณเฉียนคุณอย่าทอมตัวให้มากนักเลยงานคุณนี่สบายดีเหรอสวัสดีครับคุณฟงสวัสดีครับคุณกู้สวัสดีค่ะเซเลโตยิ่งเปิดก็ยิ่งดังนะเพราะฝีมือคุณอี้แท้ๆเลยขอบคุณที่ชมครับเออชิงหัวเพลงนี้เพลงโปรดของเธอเลยชิงเหยาไปเต้นรำไหมคะเออดูเหมือนคุณอี้จะไม่ได้พาเพื่อนมาด้วยเข้ามาเต้นกับคุณอี้ดีกว่าไม่ทราบคุณอี้จะรังเกียจไหมคะโอ้ไม่หรอกครับคุณเฉียนไม่อายOf course คุณอี้เต้นรำได้ดีนี่คะจำได้ว่าเมื่อก่อนฉันเคยสอนคุณคุณยังเก้งก้างอยู่เลยเมื่อก่อนผมเมื่อก่อนกับตอนนี้ฉันกับคุณไม่เหมือนเดิมอีกเลยคุณพูดถูกคุณเฉียนคุณเต้นรำเก่งนะครับคุณซุนใช่ไหมคะอ๋อเรียกผมเฮนรี่ดีกว่าอ๋อเพราะคุณนำดีต่างหากล่ะคะการเต้นรำจะดีสำคัญที่ฝ่ายชายมากนะก็ต้องเข้าขากับฝ่ายหญิงถึงเต้นสวยค่ะถ้าผู้หญิงเต้นไม่เป็นแต่ผู้ชายนำดีก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันงั้นผู้ชายก็เต้นคนเดียวสิคะไม่ได้เด็ดขาดแสดงว่าผู้หญิงก็สำคัญไม่ใช่อย่างนั้นผู้หญิงเหมือนไม้ประดับขาดไปก็จืดชืดคุณเห็นผู้หญิงเป็นอะไรกันแน่เชิญเต้นคนเดียวเถอะนะเดี๋ยวขอโทษครับพูดขอโทษไม่มีประโยชน์หรอกค่ะไม่เจ็บก็เจ็บแล้วชิงหัวได้ยินชากับผมได้ไหมถ้าไม่มีจิ้งหยางป่านนี้ฉันก็ตายนานแล้วชิงหัวเต้นได้ดีนี่ฉันไม่ค่อยสบายอยากกลับก่อนฉันก็ยั่วเหมือนกันเรากลับดีกว่าไปนะครับคุณฟงเสียนตามไปดูสิครับคุณฟงอ
ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรงั้นเราไปเต้นต่อเถอะแล้วว่าไม่สบายไงทำไมถึงมานั่งดื่มอยู่ล่ะคุณคิดว่าฉันแกล้งงั้นเหรอฉันจะไม่เชื่อเธอได้ยังไงเด็กโง่จริงๆทำไมเธอต้องหลอกฉันด้วยจริงไหมถ้าคุณเชื่อใจฉันทำไมต้องคอยเฝ้าฉันแต่ฉันเต้นกับอีเจนไห่คุณจะพิสูจน์อะไรกันแน่เปล่านี่นะพิสูจน์ว่าเธอรักฉันยืนยันว่าฉันน่ะโชคดีมากกว่าใครเดี๋ยวนะจิ๋วหัวอย่านะทำอะไรนะฮะอย่านะจะบ้าหรือไงจะทำงอนะหลายปีไม่ได้ฉันทิ้งยังไงกับคุณคุณไม่รู้เลยยังไงฮะรู้สิเธอจะไม่รู้ล่ะแล้วรู้ไหมว่าฉันแคร์ความรู้สึกของคุณมากเลยฉันซื่อสัตย์ต่อคุณแต่คุณก็กลับเดี๋ยวหน้าอย่าร้องไห้นะรู้ว่าตัวเองผิดขอโทษก็ได้นะจ๊ะนะอย่าร้องนะซื้อเบยเดี๋ยวน้ำชาก่อนขอบใจจ้ะไม่เป็นไรค่ะอ้าวกินข้าวแล้วเหรอใช่เพิ่งกินเสร็จเมื่อกี้อ้าซื้อเบยแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะเนี่ยไปพบกันตั้งนานนะพี่อูโอ้ยดูแล้วสองคนน้องจะจริงๆยิ่งว่ากิ่งทองไปหยกเดี๋ยวจะกลับมากินข้าวไงล่ะแค่ช้าไปนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะของว่างก็มีต้องไปของว่างมาหน่อยแล้วกินแล้วอิ่มจะตายชักซื้อเบยวันนี้คุณบอกว่ามีงานต้องตื่นแต่เช้าแล้วไปพักผ่อนเถอะค่ะโอ้ได้แม่ไม่ทันแล้วเข้าข้างแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวน้ำชากันนะบ่อยนะผมเลี้ยงนะใครเลี้ยงก็เหมือนกันนะแน่นะไปก่อนนะพี่ได้ไปนั่งตรงโชคดีจะไปส่งนะคะคุณโชคดีนะแม่ตองเขาคนเขาบอกลาทำหน้ามันญาติเสียไปได้จะบ้าแล้วพี่ฉันง่วงนอนตั้งหากง่วงนอนนะง่วงนอนแต่ว่าข้ามต่อพี่ก็ง่วงสร้อยคอฉันล่ะพวกใครพวกพี่อะใช่ละเธอทำหายหรือไงอ๋อไอ้สร้อยเพชรเส้นนั้นพี่เอาไปจำนำแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะถ่ายคืนให้พี่ไปเข้าบ่อนทุกวันเพื่อถ่ายสร้อยใช่ไหมก็หมูนี่มือมันตกถ้าดวงดีแล้วก็ถ่ายเด็ดขาดขอที่เถอะถือว่าฉันไม่มีบุญได้ใส่พี่ไม่ต้องไปเล่นอีกเพราะฉันไม่ต้องการที่จะพูดก็มีแค่นี้และจะไม่พูดมากอีกแล้วด้วยต่อไปจะไม่สนใจพี่อีก